เมืองวังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของประเทศลาวเป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์มาทางทิศเหนือราว160กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข131ในอดีตเมืองวังเวียงเป็นเพียงทางผ่านในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเยือนเมืองมรดกโลกที่หลวงพระบางแต่ปัจจุบันเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแห่งนี้กำลังเปลี่ยนจากทางผ่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใครๆอยากมาสัมผัสสาเหตุที่วังเวียงเป็นที่รู้จักกันในนักท่องเที่ยวคือภูมิศาสตร์ที่ละไม้คล้ายคลึงกับกุ้ยหลินประเทศจีนไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะพบแต่คลื่นทะเลภูเขาท่ามกลางไอหมอกสีขาวนวลลอยพาดผ่านไปตามซอกเขามีสายน้ำสองสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองวังเวียงมาตั้งแต่อดีตกาลนอกจากจะเปรียบเสมือนเมืองกุ้ยหลินที่ประเทศจีนแล้วบรรยากาศของเมืองนี้ยังคล้ายกับอำเภอป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนมีใครหลายคนขนานนามว่าเป็นเมืองคู่แฝดวังเวียงเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจตั้งแต่ล่องยานพายเรือคายักบนสายน้ำสองระหว่างทางยังได้สนุกสนานกับชิงช้าลอยฟ้าบริเวณถ้ำนอนด้วยนับเป็นกิจกรรมสบายๆ สามารถเลือกเที่ยวได้แบบครึ่งวันและเต็มวันสำหรับคนที่ชื่นชอบการประจบวังเวียงยังมีถ้ำสวยงามให้เลือกอาทิถ้ำจังถ้ำน้ำถ้ำช้างและเมืองลับแลดินแดนว่างเปล่าในหุบเขาที่เคยเป็นหมู่บ้านของชาวมงมีสายน้ำสาหรือวารีบำบัดไหลผ่านวังเวียงจึงเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็คสมัยมาอย่าลืมนะครับทุกวันหยุดถ้าท่านจะเลือกเที่ยววังเวียงคงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีสบายดี